ักษ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 10:42 น.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยและได้ร่วมงานในช่วงปี2556โดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งวันที่1สิงหาคม67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราระบุว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามถึงการสูญเสียของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเหวียนฝูจ่องซึ่งดิฉันเคยได้ต้อนรับท่านในโอกาสเยือนประเทศไทยและได้ร่วมงานกับท่านในช่วงปี2556และโอกาสอื่นๆด้วยค่ะ My deepest condolence to the government and the people of Vietnam on the passing of the partyGeneral Secretary อึนไกเยินภูทรองวง I had the opportunity to welcoming his visit to Thailand and working closely with him in 2013 and on some other occasion คลิกนรกตัด6แต้มแคนาดาชนะรวดลิ้วน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 4:18 น.แคนาดาแม้จะถูกลงโทษตัด6แต้มแต่ก็สามารถเก็บชัย3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มทำให้หักลบแล้วยังดีพอผ่านเข้ารอบน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่ม A แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เจอกับโคลอมเบียจากโซนอเมริกาใต้ก่อนเกมนี้แคนาดาอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาหลังถูกลงโทษตัด6คะแนนและอุทธรณ์ไม่ผ่านแม้จะชนะรวด2นัดก่อนหน้านี้แต่แต้มก็ยังคงเป็น0คะแนนเท่ากับว่าจะเข้ารอบต่อไปต่อเมื่อต้องชนะแมตช์นี้สถานเดียวส่วนโคลอมเบียเองก็ยังต้องการแต้มเพื่อรับประกันเข้ารอบปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฝั่งแคนาดาที่เฉือนชนะ 1-0 ได้ประตูชัยจากวาเนซ่าจิลนาที61ทำให้แคนาดาเก็บชัย3นัดรวดและมีแต้มที่หักลบแล้วเพียงพอเข้าสู่รอบต่อไปผลอีกคู่เจ้าภาพฝรั่งเศสชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย 2-1 ทำให้จบ3นัดฝรั่งเศสได้แชมป์กลุ่ม6คะแนนตามด้วยอันดับ2แคนาดา3คะแนนประตูได้เสียบวก3อันดับ3โคลอมเบีย3คะแนนประตูและอันดับ4นิวซีแลนด์0คะแนนด้านกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟอดีตแชมป์โอลิมปิกเกม4สมัยเฉือนชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย 2-1 สหรัฐได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมนนาที43คอบินอัลเบิร์ตนาที77ส่วนออสเตรเลียได้จากอลันนาเคนเนดีนาที90+1ผลอีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 4-1 ทำให้จบ3นัดสหรัฐอเมริกาได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2เยอรมนี6คะแนนอันดับ3ออสเตรเลีย3คะแนนและอันดับ4แซมเบีย0คะแนนกลุ่ม C สเปนจากโซนยุโรปซึ่งเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2023เอาชนะบราซิลจากโซนอเมริกาใต้2-0 สเปนได้ประตูจากเอเทเนียเดลกาสติโยนาที68อเล็กเซียปูเตยาดนาที 90+17 โดยบราซิลต้องเหลือผู้เล่น10คนมาตาถูกไล่ออกนาที 45+6 ผลอีกคู่ญี่ปุ่นจากโซนเอเชียชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา 3-1 ทำให้จบ3นัดสเปนได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2ญี่ปุ่น6คะแนนอันดับ3บราซิล
3คะแนนและอันดับ4ไนจีเรีย0คะแนนสำหรับโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโคลอมเบียออสเตรเลียบราซิลต่างเก็บไป3คะแนนในกลุ่มตัวเองแต่เมื่อเทียบประตูได้เสียแล้วโคลอมเบียบวกอยู่1ประตูส่วนบราซิลลบ2ประตูทั้งคู่จึงได้เข้ารอบขณะที่ออสเตรเลียซึ่งลบ3ประตูต้องตกรอบไปการประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศมีดังนี้ฝรั่งเศสบราซิลสเปนโคลอมเบียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเยอรมนีโดยทุกคู่จะเตะวันที่3สิงหาคม กกต.โต้เฟกนิวบุญส่งออกระเบียบเอื้อเลือกสัวหลังเคยนั่งประธานที่ปรึกษากฎหมายการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 18นาฬิกา21นาทีนกกต.โต้เฟกนิวสมชายปงบุญส่งน้อยโสพลเคยนั่งที่ปรึกษากฎหมายกกต.แล้วมาสมัครสว.สรู้เห็นให้มีการหัวโกงจ้างกันเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าตามที่ปรากฏการให้ข่าวของนายสมชายแสวงการว่ากรณีดังกล่าวตนสงสัยว่าที่ปรึกษากกต.สมัครสว.ได้หรือทั้งนี้การขัดหรือไม่ขัดกฎหมายต้องตรวจสอบแต่ตนเชื่อว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์แน่นอนและระเบียบกกต.ที่ออกมาสงสัยว่าขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือทำให้สังคมเคลือบแคลงมากที่เอื้อให้ผู้สมัครบางสีบางคนบางกลุ่มหรือไม่จนจัดหัวโกงจ้างกันนั้นที่ปรึกษากฎหมายกกต.รู้เห็นด้วยหรือไม่กกต.ชี้แจงว่านายบุญส่งน้อยโสพลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการปรึกษากฎหมายของกกต.เมื่อวันที่17ตุลาคม61โดยมีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษากฎหมายแก่กกต.และการเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะครั้งคราวเท่านั้นโดยไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2543จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกให้เป็นสว.ต่อมานายบุญส่งได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกกต.มีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม67เป็นต้นไปโดยมีความประสงค์ที่จะไปสมัครรับเลือกให้เป็นสว.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอำเภอระยองจังหวัดระยองในวันที่24พฤษภาคม67บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสว.ปี67และไม่มีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏจึงไม่มีมูลความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ